เอาล่ะได้เวลาเปิดร้านแล้วตื่นเต้นจังเลยเปิดร้านวันแรกเปิดแล้วจ้าเบลเบลฟาร์มวันนี้มีนมสดมาขายด้วยนะมาอุดหนุนกันหน่อยนะจ้าอ๋อได้เลยค่ะเบลเบลจัดให้ค่ะเอาล่ะได้เวลาเปิดร้านแล้วตื่นเต้นจังเลยเปิดร้านวันแรกแล้วจ้าเบลเบลฟาร์มวันนี้มีนมสดมาขายด้วยนะมาอุดหนุนกันหน่อยนะจ้าวันนี้เนี่ยเปิดฟาร์มวันแรกเลยนะคะอาจจะยังไม่ค่อยสวยมากเท่าไหร่นะคะพอดีว่ากำลังตกแต่งอยู่นะคะคุณลูกค้าเดินชมสวนได้นะคะมุมถ่ายรูปสวยๆเพียบเลยล่ะค่ะทางฟาร์มมีนมสดขายด้วยนะคะมีทั้งแบบนมจืดและก็นมผลไม้ด้วยค่ะแถมวันนี้นะยังมีขนมปังนมสดเพิ่งอบเสร็จใหม่ๆเลยนะคะคุณลูกค้าสนใจรับอะไรไหมคะได้เลยค่ะขนมปังนมสดนะคะเดี๋ยวแถมขนมปังสูตรใหม่ไปให้ลองชิมด้วยนะคะว้าวกู๊ดไอเดียมากเลยล่ะค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวฉันจะเอาขนมปังใส่ถุงผ้าให้นะคะนี่ค่ะคุณลูกค้าขนมปังนมสดได้แล้วค่ะของคุณลูกค้าทั้งหมดเป็น120บาทค่ะเอาถุงผ้ามาใส่ของแบบนี้ฉันลดราคาให้อีกเลยนะคะเป็น100นะคะขอบคุณมากนะคะไว้วันหลังจะมาอุดหนุนใหม่นะคะยิ่งเธอเงินก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าเบลเบลฟาร์มยินดีต้อนรับค่ะคุณลูกค้าสนใจสินค้าชิ้นไหนคะทางร้านของเรามีทั้งนมสดรสจืดรสหวานเปรี้ยวแล้วก็มีรสผลไม้ด้วยนะคะฉันอยากได้นมวัวแบบสดๆเลยค่ะทราบว่าคุณพอจะมีขายไหมคะอ๋อได้เลยค่ะเบลเบลจัดให้ค่ะคุณลูกค้านั่งรอสักครู่นะคะเดี๋ยวฉันจะไปรีดนมวัวแบบสดๆจากเต้าของแม่วัวที่ดีที่สุดในฟาร์มเลยค่ะไปรีดนมวัวดีกว่าเอาแม่วัวที่ดีที่สุดไปเลยแม่วัวจ๋าฉันขอรีดนมไปให้ลูกค้าหน่อยนะจ๊ะนมเรียบร้อยแล้วขอบใจมากนะจ๊ะแม่วัวเอาล่ะรีดนมวัวเสร็จแล้วรีบเอาไปส่งให้คุณลูกค้าดีกว่านมที่สั่งได้แล้วนะคะอ๋อค่ะได้แล้วเหรอคะงั้นเอา4กล่องเลย
ทั้งหมดเป็น300บาทค่ะนี่ค่ะคุณลูกค้าอยู่ทางด้านหลังเลยค่ะคุณลูกค้าลองเลือกดูก่อนได้นะคะมีหลายรสชาติเลยนะคะได้แล้วค่ะนมผลไม้ที่คุณลูกค้าสั่งค่ะขอบคุณนะคะโอ้เยอะมากเลยนี่ทั้งหมดเป็นเท่าไหร่คะทั้งหมดเป็น 2,200 บาทค่ะชนลดให้เหลือ 2,000 บาทนะคะเป็นการร่วมทำบุญนะคะว้าววันนี้ขายดีมากเลยนะเนี่ยไม่คิดเลยว่าจะเปิดร้านวันแรกแล้วจะขายดีได้ขนาดนี้เอาล่ะถึงเวลาปิดร้านไปดูแลวัวในสวนแล้วเดี๋ยวจะไม่มีเวลาดูแลสวนต้องปิดร้านแล้วล่ะใส่มะเฟืองจะหิวแล้วล่ะเดี๋ยวฉันไปหาอะไรให้ลูกทานก่อนนะคะคุณเอ๊จะเอาอะไรให้องุ่นกินดีนะวันนี้เอาง่ายๆไปก่อนก็แล้วกันนี่ไงเอาขนมปังกับนมก็แล้วกันอุ่นซะหน่อยดีกว่าอาหารเช้ามาแล้วจ้าโอ้โหขนมปังน่ากินมากเลยค่ะคุณแม่มาจ้ะมะเฟืองเดี๋ยวแม่จะป้อนข้าวนะลูกอุ๊ยตายแล้วคุณคะฉันลืมไปเลยค่ะว่ายังไม่ได้ซักผ้าให้องุ่นเลยพรุ่งนี้ก็วันจันทร์แล้วเอ๊ะจริงด้วยสิงั้นคุณไปซักผ้าให้ลูกเถอะเดี๋ยวผมจะป้อนข้าวมะเฟืองให้เองวันนี้ฝนตกบ่อยเดี๋ยวผ้าจะไม่ทันแห้งเอานะคุณแม่คะหนูขอไปช่วยคุณแม่ซักผ้าได้ไหมคะหนูอยากซักเป็นนะคะเพื่อวันหลังหนูจะได้ซักผ้าของหนูเองไงคะคุณแม่นะคะโอเคโอเคก็ได้จ้ะองุ่นก่อนอื่นองุ่นต้องเปิดฝาเครื่องซักผ้าออกแบบนี้ก่อนนะจ๊ะแล้วก็หยิบผ้าใส่ลงไปในเครื่องแบบนี้เลยต่อไปก็ใส่ผงซักฟอกใส่ลงไปนิดเดียวพอนะจ๊ะองุ่นอุ๊ยคุณแม่คะหนูขอเป็นคนใส่เองได้ไหมคะได้จ้ะแต่ใส่นิดเดียวพอนะลูกอย่าใส่เยอะงั้นแม่ไปเอาไม้แขวนเสื้อแป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวแม่มาได้เลยค่ะคุณแม่คุณแม่บอกว่าให้ใส่แค่นิดเดียวอย่างนั้นเหรอแล้วมันจะสะอาดได้ยังไงล่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ใส่ลงไปเยอะๆเลยก็แล้วกันเผื่อใส่เยอะไปจนเกือบจะหมดเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยองุ่นนี่ลูกใส่ผงซักฟอกลงไปเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยหนูไม่ได้ตั้งใจจะใส่เยอะขนาดนั้นนะคะคุณแม่หนูขอโทษค่ะอ่ะไม่เป็นไรจ้ะงั้นเดี๋ยวแม่จัดการเององุ่นรอตากผ้ากันแล้วกันนะจ๊ะใส่เยอะขนาดนี้ไม่ได้นะเนี่ยต้องเอาออกก่อนเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเย้เย้เย้เสร็จแล้วเสร็จแล้วหนูจะเป็นคนตากเองนะคะคุณแม่จ้า
คะหนูเอื้อมไม่ถึงอะค่ะราวตากผ้ามันสูงเกินไปคุณแม่อุ้มหนูหน่อยสิคะเย้ๆเสร็จแล้วเก่งมากเลยจ้ะองุ่นงั้นเราไปหาคุณพ่อกันดีกว่ามาแล้วค่ะคุณพ่ออ้าวซักผ้าเสร็จแล้วเหรอค่ะคุณวันนี้องุ่นนะช่วยฉันซักผ้าด้วยนะคะโอ้โหเก่งมากๆเลยนะลูกรู้จักช่วยแม่ทำงานบ้านด้วย แน่นอนสิคะคุณพ่อแล้วคุณพ่อจะมีรางวัลให้หนูไหมคะเอาเป็นอะไรดีล่ะถ้าอย่างนั้นเราออกไปกินข้าวนอกบ้านกันดีไหมจ๊ะวันนี้ให้องุ่นเป็นคนเลือกร้านเองเลยนะเย้เย้หนูอยากไปกินพิซซ่าค่ะคุณพ่อก็ได้จ้างั้นเราไปกันเถอะพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ